สวัสดีครับก่อนที่เราจะมาใช้อักษรไทยเหมือนในปัจจุบันเราใช้อักษรของมาก่อนใช้เพื่อเขียนคำภาษาไทยอักษรในไทยเราเรียกว่าอักษรขอมเราไม่เคยเรียกว่าอักษรเขมรผมนำรูปสมัยก่อนที่เขียนด้วยอักษรขอมมาให้ดูเมื่อเรานำอักษรไทยปัจจุบันมาใช้ก็ยกเลิกการใช้อักษรขอมในสมัยจอมพลป.หันมาใช้อักษรไทยแทนเพราะปัญหาเรื่องพิมพ์ดีดการพิมพ์ไม่พอตัวอักษรขอมมีตัวเต็มกับตัวเชิงอักษรจะมากกว่าภาษาไทยปัจจุบัน2เท่าภาษาไทยระบบใหม่ยกเลิกตัวเชิงให้เขียนตัวเต็มบนบรรทัดอย่างเดียวถึงแม้จะใช้ภาษาไทยในเครื่องพิมพ์ดีดแล้วก็ตามแป้นเครื่องพิมพ์ดีดก็ไม่พออยู่ดีจึงต้องตัดตัวคอขวดกับคอคนออกไปส่วนอักษรเขมรเพิ่งจะเอาอักษรของไปดัดแปลงใช้ในสมัยรัชกาลที่4นี้เองหลักฐานก็มีแต่ก็ยังมีคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นอักษรเขมรโบราณซึ่งความจริงก็คืออักษรขอมนั่นแหละในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้กันทั่วไปในบ้านเหมือนในสมัยนี้จะออกแบบฟอนต์ไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะครับนักวิชาการที่รู้ไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของฝรั่งเศสก็เรียกอักษรขอมว่าเป็นอักษรเขมรโบราณตามเขาโดยไม่คิดอะไรเลยทำให้คนเขมรมาอ้างว่าเป็นอักษรของเขมรเองเพราะคำพูดเขมรโบราณแท้ๆจะเรียกนักวิชาการพวกนี้ว่าเป็นคนรักชาติหรือคนขายชาติดียกอักษรขอมไปให้เขมรเอาดื้อๆแถมยังล้างสมองว่าของเป็นวัฒนธรรมของเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองคนที่พูดแบบนี้เป็นคนที่ไม่เข้าใจภาษาขอมพูดภาษาขอมไม่ได้เป็นเพียงคนจำที่ปากเขาเอามาเล่าผมยกตัวอย่างอักษรขอมในยันมาให้ดูสังเกตว่าถ้าอักษรที่มีศกเมื่อผสมสระอิสระอีจะตัดศกออกหรืออาจเหลือไว้เพียงข้างเดียวคำว่าตีต่อเต่ามีศกต้องเอาศกออกถ้าไม่ทำแบบนี้ถือว่าเขียนอักษรขอมไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างคำว่าชาติในภาษาเขมรปัจจุบันมาให้ดูตัวท้ายต่อเต่าเติมสระอิเขาไม่ตัดศกออกนะครับคำว่าสวัสดีคำว่าสีเชิงต่อในตอนท้ายที่ออกเสียงว่าเสดศกตัวสอก็ไม่ตัดออกถ้าเป็นตัวของจะเอาศกด้านหน้าออกคำว่าสวัสดีเขมรเขียนแบบทางซ้ายมือคำว่าสวัสดีของเขียนแบบคำทางขวามือสระอวดทางซ้ายมือที่อยู่ข้างล่างเขมรคิดขึ้นใหม่ส่วนคำของทางขวามือใช้เชิงวอแหวนไม่เหมือนกันครับผมอยากจะให้ดูการเขียนคำภาษาไทยด้วยอักษรขอมเอาภาพนี้มาให้ดูก่อนขอให้ท่านลองอ่านดูผมจะอ่านให้ฟังทีละบรรทัดครับคุณแห่งมารดานี้มีมากมายนักมีอุปมาดังหนึ่งห้วงน้ำห้วงมหาสมุทรเพราะมารดาได้อุ้มท้องมาแล้วเลี้ยงครรภ์เป็นอันดียอมอดซึ่งของเปรี้ยวของเผ็ดของร้อนมารดาได้ถนอมเรามีอาการเป็นเช่นนี้กุมารทั้งหลายจงกำหนดจำไว้และเลี้ยงดูท่านเป็นการตอบแทนในอนาคตแบบนี้แหละที่พูดว่าเขมรอ่านได้แต่ข้อความเขียนเป็นภาษาไทยที่คนเขมรไม่รู้ภาษาไทยจะไม่รู้เรื่องเลยรัชกาลที่4ท่านเป็นอัจฉริยะท่านคิดอักษรอริยกะมาใช้เขียนแทนอักษรขอมผมนำบทสวดมนต์เขียนด้วยอักษรอริยกะมาให้ดูพิมพ์ง่ายกว่าอักษรขอมแบบเดิมยังเทียบกันไม่ได้สะดวกรวดเร็วกว่ามากขอแถมบทสวดมนต์มาให้ดูสักเล็กน้อยสยันตัวกวติยามัวเลสกยานังอันทิวัตโนเอวันตวังวิชโยหัวหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสิเสปัตวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทานังอาคาปะตัวปะโมตติสุนาคา
ตังสุมังคลังสุปาคาตังสุหุจิตังสุขโนสุมุหุตัวจะสุยิทังพรหมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานรพันตาเทปทาคิเตไว้ผมจะเล่าเรื่องอักษรของอักษรเขมรให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้มาฟังบทกลอนมีดังนี้ครับอักษรขอมพบทั่วไปทั้งในเหรียญท่านอาจารย์ร่ำเรียนเทียนศึกษาทั้งมียันสักลายในกายาในตำราว่ายันขอมย่อมรู้กันคนเขมรไม่เบาเข้ามาอ้างถูสีข้างยันต้องเป็นของฉันเคลมอักษรขวนนานาสารพันเห็นทุกวันน่ารำคาญเพื่อนบ้านเราอ้างถิ่นเดิมของไทยในแถวนี้ดินแดนที่เคยเป็นเขมรเก่าของคนไทยอยู่กันมานานเนาถูกทักเอาเลยอืออ่อต่อกันมาถ้าศึกษาต่อไปให้ลึกซึ้งถึงก้นบึ้งสุดท้ายได้รู้ว่าคนพิมายไปเป็นพระราชาไปปกครองไพร่ฟ้าเมืองนครพวกฝรั่งเคี่ยวลาดมากเล่ห์เหลี่ยมสร้างเรื่องเทียมเขมรที่มีมาก่อนไทยมาหลังชิงเอาเข้ารานรอนครั้งเมื่อตอนตั้งกรุงศรีที่ผ่านมาสยามสุขสงบแสนทินแดนธรรมศิลปะขอมงามล้ำเลิศเหลือค่าอีกปราสาทหลายหลังทั้งพารามีมากกว่าในเขมรเช่นทุกวันพวกตะแบงแตงหวานในบ้านเราฝรั่งเฝ้าเป่ามนจนเสียขวัญเลยตามก้นพ่นพร่ำไปตามกันแถมดึงดันพูดไปไม่ไตร่ตรองใช้ปัญญาครุ่นคิดพินิจบ้างตาสว่างอยากให้ใช้สมองคิดให้ดีช่วยชี้นำถูกทำนองตามคันลองสมเป็นปราชญ์ของชาติไทยไทยอีสาน6ประพันธ์2กรกฎาคม2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ